สวัสดีค่ะวันนี้ป้าไทยจะพาไปดูตลาดสดอาหารทะเลสดนะคะที่นุมาสือค่ะที่เคยคึกคักสมัยก่อนค่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะณตอนนี้เงียบมากเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อก่อนมีคนมาเยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเดินค่ะเดี๋ยวป้าไทยจะถ่ายบรรยากาศตรงท่าเรือให้ดูนะคะดูค่ะเงียบมากเลยค่ะตรงนี้นะแวะเจแปนบอกว่าเคยเป็นร้านอาหารค่ะแต่ตอนนี้ปิดเงียบหมดเลยค่ะวันนี้ป้าไทยมาสายหน่อยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีของสดนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมาสายแต่คนก็จะเยอะอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีคนมาเดินค่ะร้านนี้ซื้อของสดซื้อหอยอะไรย่างทานได้เลยนะคะแต่ว่าวันที่ป้าไทยไปกับน้าแวะพอดีเตาเต็มค่ะมีอยู่แค่3-4เตานะคะก็เลยไม่ได้ย่างกันค่ะอันนี้เอามาจากทะเลแล้วก็เอามาคลุกเกลือแล้วน้าแวะแล้วเองเอาสัก2 อันนี่น่าอร่อยจังเลยเนี่ยปลาหมึกเพื่อนๆหัวปลาหมึก400 กว่าที่นี่เขาก็จะมีชื่อเสียงเรื่องปลาสดแล้วก็ปลาเค็มตากแห้งนะคะก็คล้ายๆปลาแดดเดียวบ้านเรานะคะไม่แห้งเหมือนบ้านเราค่ะป้าไทยก็มากับนาแวะเจแปนด้วยนะคะนาแวะเจแปนก็กำลังเลือกปลาค่ะอร่อย
ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ